ขออนุญาต2ชั่วโมงนะครับที่เข้ามานะครับ6คนนะครับวันนี้1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6คนอีกคนหนึ่งยังไม่เช็คชื่อครับเห็นนะ002นาตาลีค่ะ002นาตาลีนะครับโอเคค่ะเดี๋ยว คนที่มาทีหลังนะครับทยอยบอกรหัสนะเพราะว่าอาจารย์ได้เช็คชื่อนะครับเดี๋ยวจะแชร์เอกสารที่เป็นคะแนนแบบทดสอบนะครับที่ให้ไว้2แบบทดสอบ แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์แบบทดสอบนะครับแชร์แบบทดสอบคราวที่แล้วนะครับได้สอนในเรื่องของสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณโดยเฉพาะสายที่เป็นสายแลนนะฮะสายแลนแล้วก็สายแลนก็จะมีประเภทต่างๆนะครับเช่นประเภทที่ดีที่สุดนะครับปัจจุบันก็คือสายประเภท8ซึ่งเขาจะเรียกว่า CAT นะครับ CAT CAT ย่อมจาก Category ก็คือประเภทนะฮะปัจจุบันก็มีการใช้สายประเภท CAT 5นะครับหรือว่า CAT 5 E ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันมีตั้งนานแล้วแล้วก็การจะเพิ่มความเร็วของสายสัญญาณต้องเปลี่ยนสายสัญญาณนะฮะที่เป็นแคทที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นแคท6หรือว่าแคท6นะครับเพราะนั้นนอกจากเปลี่ยนสายสัญญาณแล้วต้องการจะเพิ่มความเร็วให้กับระบบเครือข่ายก็ต้องเพิ่มในส่วนอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่บอกก็คือเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นเพิ่มการ์ดแลนนะครับการ์ดแลนก็คือเป็นการ์ดที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น PC โน้ตบุ๊กก็จะมีเขาเรียกว่าการ์ดแลนนะเพิ่มเข้าไปจากความเร็ว100ก็จะเป็น 1,000 นะครับ 1,000 ก็คือระดับกิกะบิตนะครับเปอร์เซกนะอันนี้เป็นหน่วยวัดของความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเช่นตัวเชื่อมต่อหรือว่าเขาเรียกว่าสวิตช์นะครับถ้าเราใช้งานในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรแต่ถ้าเราใช้ตามบ้านก็จะเป็นสายไฟเบอร์เขาเรียกว่าสายไฟเบอร์ออปติกที่ลากผ่านจากผู้ให้บริการนะครับมาเชื่อมต่อครับในบ้านของเราซึ่งเป็นอุปกรณ์เราเตอร์ Wi-Fi ที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วไปนะครับคนที่มาที่หลังนะฮะให้ขอให้บอกชื่อบอกรหัสนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่ออยู่ตอนนี้นะครับเช็คชื่ออยู่ตอนนี้บอกมาได้เลยมาที่หลังครับอาจารย์023สุเมธครับ023สุเมธครับผมครับ022รสลินค่ะ022รสลินครับ0016อัศนานค่ะนิสาชนค่ะนิสาชนราชอะไรครับ004ค่ะ004นิสาชนครับ013นาราพัฒน์ครับ013นาราพัฒน์คือ16ค่ะอัศนาน16อัพชื่ออะไรอัพนานใช่ไหมอัพนานอัพนานค่ะเรียกยากจังไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับฮาริสครับ009ครับ009ฮาริส001ฟาซิลาค่ะ001ฟาซิลา024ด้วยครับอาจารย์024ต่อตระกูลใช่ไหมครับต่อตระกูลนะครับผมครับโอเค
ได้ครับลองดูนะครับแบบเฉลยคราวที่แล้วนะครับข้อที่ครับผม010นะครับฮาฟิตนะอาจารย์ครับ012ครับอาจารย์012อับดุลเลาะใช่ไหมครับครับ019ด้วยครับปฏิภาณ019ปฏิภาณพวกเรากินข้าวกันได้ยังอ่ะลูกเห็นเสียงเบายังหรือมันยังไม่ตื่นอาจารย์ขออภัยด้วยนะที่ปลุกเราเราช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องการพักผ่อนใช่ไหมครับอย่างน้อยเวลาพักผ่อนเราต้องครบ12ชั่วโมง015ด้วย015อัศรุณ015ด้วยค่ะครับ005ระวีวันครับโอเคเช็คชื่อแล้วปิดกล้องแล้วนอนได้เลยนะครับ014ครับอาจารย์014นะครับมัวหมัดพอ4นะครับครับผมโอเคตอนนี้นพดลเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับเพชรสยามปฐมพรปฏิภาณโอเคนะครับลองมาดูตอนนี้เราเห็นหน้าจอของอาจารย์นะครับอาจารย์ยังไม่เปิดอีกเครื่องนึงก็ไม่ได้ดันเห็นใช่ไหมครับเห็นหน้าจอใช่ไหมครับเห็นค่ะอาจารย์โอเคเยี่ยมถ้าไม่เห็นอะไรบอกนะครับลองดูข้อที่1นะครับเขาบอกว่าสายแลนประเภท UTP และ FTP นะครับสามารถใช้งานในสถานที่ที่มีสัญญาณรบกวนได้เช่นโรงงานไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเนื่องจากสายแลนเนี่ยมีระบบที่เรียกว่าเป็น UTP U ก็คืออันนะครับอันชิวทวิสแพร F ก็คือฟรอยนะครับทวิสแพรเพราะนั้นประเภทที่ใช้กับโรงงานไฟฟ้าที่มีคลื่นสัญญาณรบกวนนะครับเราก็จะใช้สายประเภท FTP นะครับหรือว่าฟรอยทวิสแพรนะส่วนอันชิวนะครับก็เป็นการใช้สายที่ประเภทสายแลนโดยทั่วไป ในนี้ข้อนี้ตอบผิดนะครับต่อไปข้อที่2นะครับคำว่าฟรอยทวิสแพรนะครับย่อคือ FTP นั่นเองนะครับเมื่อกี้ที่บอกฟรอยทวิสแพรทวิสแพรก็คือเป็นสายเป็นคู่นะครับเขาเรียกว่าคู่บิดเกลียวเดี๋ยวถ้าใครตอบเนี่ยมีคะแนนนะครับอาจารย์จะถามต่อว่าสายแลนมีทั้งหมดกี่คู่สายครับใครตอบเนี่ยบอกรหัสมาได้เลยครับสายแลนมีกี่คู่สายสายแลนโดยทั่วไปข้างในมันจะมีกี่คู่ครับสายมีกี่คู่ใครตอบมีคะแนนนะครับ3คู่ครับ3คู่ไม่ถูกครับสี่คู่ครับสี่คู่เมื่อกี้ใครตอบครับฮาริสใช่ไหมครับครับฮาริสอาไทครับ009นะครับมีสี่คู่นะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวครับให้คะแนนก่อนมีสี่คู่ใครตอบได้บ้างครับมีสี่คู่เนี่ยมีสีอะไรบ้างครับข้างในตอบมีสีอะไรบ้างครับสีคู่สายทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4คู่นะครับ4คู่หมายความว่าข้างในมีประกอบด้วยกัน8เส้นนะครับ8เส้นแต่ข้อแยกเป็นคู่นะครับถามว่า4คู่4คู่เนี่ยมันจะมีสีอะไรบ้างที่เป็นคู่ครับสีเขียวสีเหลืองค่ะเขียวเขียวเอาบอกมาให้ครบครับอัลลีน่าบอกมาครบเลยอัศรีน่าคะมีเขียวหนึ่งแล้วมีสีเขียวครับสีฟ้าครับสีส้มครับแล้วก็สีแดงไหมคะอาจารย์น้ำตาลครับน้ำตาลโอเคโอเคนะครับมันจะมีคู่คือคู่ส้มนะครับสีส้มมันก็จะมีด้วยกันข้างในมีกันสองสีคือส้มกับขาวส้มนะครับอยู่ข้างในส้มกับขาวส้มนะแล้วก็เขียวกับขาวเขียวฟ้ากับขาวฟ้าแล้วก็น้ำตาลกับขาวน้ำตาลนะครับก็คือมีทั้งหมด8เส้นแต่ละเส้นก็จะมี4คู่นะสี่คู่ก็คือคู่ส้มคู่น้ำตาลคู่ฟ้าแล้วก็เขียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมีอยู่ในสายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็นประเภทฟอย
หรือว่าเป็นประเภทธรรมดาหรือว่า UTP ธรรมดานะครับส่วนฟอยล์เนี่ยจะป้องกันจะมีตัวฉนวนหุ้มไว้ป้องกันคลื่นรบกวนนะครับในกรณีที่ว่าเราใช้สายแลนนะครับหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งที่มีสัญญาณรบกวนเช่นโรงงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่มีสนามแม่เหล็กต่างๆนะครับ เพราะนั้นข้อ2คือถูกนะครับก็คือฟอยล์ทวิสต์แพร์ข้อ3นะครับถามว่าแลนแบบเอาท์ดอร์นะครับแบบดรอปวายมีลวดเหล็กสามารถแขวนป้องกันการห้อยได้นะครับอันนี้เป็นตอบที่ถูกสายดรอปวายก็คือสายที่ติดตั้งภายนอกนะครับดรอปก็คือวางลงนะดรอปก็คือลงนะครับแลนมันมี2แบบแบบอินดอร์กับแบบเอาท์ดอร์นะครับอินดอร์ก็คือใช้ภายในนะครับเอาท์ดอร์ที่จริงเอามาใช้ภายในก็ได้ครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงเขาไม่นิยมกันนะฮะเพราะนั้นมีดรอปวายครับก็คือมีลวดสลิงไว้แขวนสำหรับแขวนเสาไฟฟ้าหรือว่าแขวนพวกสายลวดเหล็กต่างๆนะครับเอาไว้แขวนได้ต่อไปข้อ4นะครับแลนแบบ outdoor ดรอปวายแล้วก็มี power wire นะครับมีเส้นลวด2เส้นไว้สำหรับแขวนเสาไฟฟ้านะครับอันนี้ก็แลนแบบ outdoor เนี่ยมีดรอปวายอันนี้ดรอปวายก็คือแล้วก็ power wire ก็คือมี power wire ด้วยก็คือเพราะว่าไวเนี่ยมี2เส้นนะครับแล้วก็ดรอปไวก็คือมีเส้นลวดเส้นเดียวเพราะว่าไวก็คือสายไฟนะครับในกรณีที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินไฟฟ้าแล้วนะฮะก็ใช้สายพวก power wire เนี่ยเข้าไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็มีสายแลน1เส้นใช่ไหมครับสายแลน1เส้นแล้วก็ดรอปไวอีก1เส้นนะครับแล้วก็ power wire อีก1เส้นนะครับรวมกันเข้าไปในระบบสายได้เลยนะครับแต่ว่าไอตัว power wire เนี่ยใน power wire 1เส้นนั้นก็มีข้างในก็จะมีเส้นสีแดงสีขาวนะครับแดงและดำแล้วก็มีเส้นสายกราวหรือว่าสายดินอีกครับอีกแพ็คก็ไปในนั้นนะครับเพราะนั้นในนี้ก็คือตอบ3เส้นนะครับตอบ3เส้นก็คือชุดของสายแลน1เส้นชุดของลวดสลิงที่ใช้แขวน1เส้นแล้วก็ชุดของระบบไฟฟ้านะครับที่วิ่งเข้าไป1เส้นแต่ข้างในเนี่ยมันก็จะมีสายที่เป็นอยู่ข้างในอยู่3เส้นนะครับระบบสายไฟสายเส้นแดงสายดำแล้วก็สายดินนะครับ ต่อไปข้อที่5สาเหตุที่มีการตีเกลียวของสายแลนนะครับเพื่อลดขนาดความยาวของสายให้สั้นลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับการตีเกลียวใช้สำหรับการลดทอนของสัญญาณนะครับให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าสัญญาณจะดีขึ้นนะครับเมื่อมีการบิดเกลียวกรณีที่เป็นสายแลนนะครับ4คู่สายทำไมมันไม่ยาวไม่ยืดตรงๆมันบิดเกลียวทำไมการบิดเกลียวจะทำให้สายสัญญาณที่อยู่ข้างในเนี่ยมีความเร็วแล้วก็มีความถี่ในการส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปข้อที่6นะครับสายแลนทุกประเภท Cat 5E Cat 6นะ 6A สามารถส่งสัญญาณแบบปกติอยู่ในระยะทาง100เมตรนะครับ100เมตรต่อไปเป็นคำถามนะครับที่มีคะแนนถ้าเกิน100เมตรจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิน100เมตรจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ขอคำตอบครับถ้าเกิน100เมตรสัญญาณมันไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ค่ะอาจารย์แบบถ้าเกิน100เมตรสัญญาณโอเคได้ครับอัศรีนานะครับถ้าเกิน100เมตร สัญญาณคงที่มันจะลดต่ำลงนะครับมันจะลดต่ำลงหมายความว่าโดยปกติสายแต่ละสายเนี่ยครับมันก็จะมีความเร็วเฉพาะตัวของมันอย่างเช่นสาย Cat 5E ความเร็วอยู่ที่สมมุติว่า100เมกะบิตอย่างเงี้ยครับสาย Cat 6อยู่ที่1000เมกแรงต่างนะครับถ้าเราลากสายสัญญาณไป เกินความสามารถของมันที่มีอยู่นะครับมันก็จะใช้งานได้แต่ว่าจะใช้สัญญาสายสัญญาณหรือว่าความเร็วของสัญญาณเนี่ยจะลดต่ำลงนะครับนะลดต่ำลงก็คล้ายๆกับWi-Fi นะครับแต่ Wi-Fi เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็สิ่งกีดขวางนะครับไอตัว Wi-Fi เช่น Wi-Fi เนี่ยถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางอาจจะได้ถึง100เมตร200เมตร300เมตรแต่ว่าถ้ามีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นผนังอย่างเช่นต้นไม้อะไรต่างๆที่มีความหนามากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะลดตอนสัญญาณ
ที่มีระยะทางต่ำลงอันนี้เป็นประเภทสายนะครับสายสัญญาณก็คือลากมากสุดก็คือ100เมตรเป็นความเร็วแบบคงที่นะครับไม่เหมือนสายสัญญาณที่เป็น Wi-Fi ความเร็วอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ต่อไปข้อที่7นะครับสายแลนนะครับ Cat 6A สามารถส่งข้อมูลได้ถึง10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้เป็นข้อตอบที่ถูกนะครับ10กิกนะครับก็คือ 10,000 เมกนะครับ 10,000 เมกเลยครับเอา 1,000 คูณ 10,000 เมกนะครับ10กิกเพราะนั้นมีสายสัญญาณ10กิกแล้วถ้าอุปกรณ์เรายังไม่รองรับ10กิกก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างหลายครั้งว่าถ้ามือถือของเราถ้าเป็น 3G อยู่แต่เทคโนโลยีที่ให้บริการเนี่ยเป็น 4G หรือว่า 5G แล้วนะครับเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยน 3G เป็น 5G ได้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับให้รองรับที่เป็น 5G ในปัจจุบันหรือว่า 6G ต่อไปก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยมีสายสัญญาณที่มีความเร็วรองรับ10กิกแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่รองรับตัวสวิตช์ไม่รองรับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยยังใช้อุปกรณ์แบบเดิมอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ในความเร็วที่ต้องการนะครับก็ใช้เป็นความเร็วพื้นฐานแค่นั้นเองข้อนี้ก็คือถูกนะครับต่อไปข้อที่8Cat 6 UTP นะครับ 24AWG นะครับคำว่า AWG คือความถี่ในการส่งข้อมูลนะครับถามทวนอีกครั้งนะครับแบบให้คะแนนนะครับ AWG คืออะไรครับถามตัวอีกครั้งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดงครับโอเคเยี่ยมครับอาริสอะไรครับ009ครับ 09AWG นะครับ American Wide Guard นะครับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดงที่อยู่ในเส้นลวดนะครับที่มันมี8เส้นที่เป็นคู่ตีเกลียวนะครับก็คือขนาดเท่ากับ24นะครับเป็นมาตรฐานระดับโลกทั้งหมดเพราะนั้นใน Cat 6เนี่ยครับก็อันนี้ผิดนะครับเป็น23นะครับหรือ22อันนี้ Cat 6ต่อไปครับ CM หรือว่า UL เป็นมาตรฐานของสายสัญญาณนะครับอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับCM UL นะครับเป็นมาตรฐานสื่อสัญญาณอะไรต่างๆนะครับอยู่ในนี้ต่อไปอ๋อข้อนี้มันซ้ำกันนะครับต่อไปแจ็คเก็ตในสายแลนคือปลอกพลาสติกหุ้มนะครับสายทีหนึ่งอันนี้ก็ถูกต้องนะครับมีส่วนประกอบที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับมีปลอกหุ้มหรือว่าแจ็คเก็ตนะแล้วก็มีตัวที่เป็นทองแดงตัวที่เป็นปลอกหุ้มอะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวสไลด์ก็จะส่งไปนะครับมีอยู่คอนดักเตอร์นะครับเป็นสาย UTP ที่คือลวดทองแดงนะครับเขาเรียกคอนดักเตอร์นะฮะลวดทองแดงขนาดลวดทองแดงก็ AWG ตามที่บอกไปเมื่อกี้ริปคอร์ดนะครับคือที่ขั้นสายริปคอร์ดก็เป็นเชือกเล็กๆนะครับที่ใช้ในการปอกสายนะริปคอร์ดต่อไปฟิลเตอร์สล็อตคือสายเล็กๆอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นกันฟิลเลอร์สล็อตก็คือเป็นลักษณะของตัวขั้นสายนะครับตัวขั้นสายแคทซิกและแคทซิกอัลตร้านะครับต่างกันที่ขนาดทองแดงอันนี้ผิดนะครับอันนี้ต่างกันตรงที่ความเร็วนะครับขนาดทองแดงนี้เท่ากันต่อไปนะครับสายประเภท LSZH นะครับเป็นสายที่ช่วยให้ไม่เกิดควันนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับเป็น low smoke zero halogenนะครับตัวย่อมัน low smoke ก็คือเป็นประเภทสายที่เมื่อติดไฟแล้วไม่ก่อให้เกิดควันนะครับที่มีอันตรายต่อสุขภาพต่อไป cat 8หรือว่า cat 8นะครับเป็นสายรุ่นใหม่ของบริษัท Interlink อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่มีใครใช้อยู่แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาแพงมากต่อไปนะครับไอ้นี้ที่ให้อธิบายนะครับก็แค่อธิบายว่าประเภทของสายเป็น Cat 6โทนะ Cat 8นะครับนะ Cat 8นะครับอันนี้เป็น FTP นะครับ Floyd Twist Pair นะครับมีความถี่อยู่ที่2
2กิกะเฮิรตซ์หรือว่า 2,000 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นสายสีเหลืองนะครับขนาด22นะครับ AWG นะครับเป็นสายประเภทlow smoke zero halogen นะครับ halogen ก็คือเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่เป็น0นะครับข้อ19ก็จะเป็นในส่วนของเป็นแจ็คนะครับเป็นโมดูล่าแจ็คนะครับโมดูล่าแจ็คของตัวสายแลนนะครับของตัวอุปกรณ์อันนี้เป็นตัวสายแลนนะครับเป็น RJ45 นะครับ RJ45 นะครับส่วนข้างล่างเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสายแลนนะครับเข้าสายแลนก็จะมีครีมมีตัววัดนะครับมีตัวเข้าหัวที่เป็นประเภทโมดูล่าแจ็คต่างๆนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบทดสอบนะครับที่เป็น21ข้อนะฮะซึ่งได้ให้คะแนนไปแล้วนะครับมีคะแนนไปแล้วอันอื่นนะครับอันอื่นข้อนี้นะครับเขาบอกว่าหน่วยราชการนะครับส่วนใหญ่ใช้ Cloud Computing ในการเก็บข้อมูลหลักนะครับไอ้นี้ก็ถ้าเป็นหน่วยราชการส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ส่วนใหญ่เขาไม่จะไม่ใช้ Cloud ในการเก็บข้อมูลนะครับเขาจะใช้ตัวเก็บข้อมูลที่ติดตั้งเองนะครับเพื่อจะลดนะครับในการเขาเรียกว่าความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากว่าหน่วยราชการจะมีข้อมูลที่เกิดความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นการที่มีตัวเก็บข้อมูลเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการที่จะจัดเก็บข้อมูลนะครับก็ไปใช้คลาวด์ต่างๆนะครับจ่ายเงินอาจจะไม่มากหรือว่าฟรีในปัจจุบันเช่น Google พวก Microsoft ต่างๆนะครับที่ให้บริการแล้วก็พวกAmazon นะครับที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ระบบอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยรัฐสงขลามีการเช่าบริการอยู่2ผู้ให้บริการในนี้ถูกนะครับ2ผู้ให้บริการก็คือเป็นผู้ให้บริการที่ของรัฐบาลเองนะครับที่เรียกว่า Uninet กับผู้ให้บริการที่เป็น True หรือว่า Dtac นะครับอันนี้แล้วแต่การเช่าสัญญาณนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดผลกระทบไม่สามารถใช้งานได้ก็จะสวิตช์ไปอีกเส้นหนึ่งให้ใช้งานได้แต่ว่าเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมีความเร็วที่แตกต่างกันนะฮะเพราะนั้นถ้าเส้นหลักเกิดปัญหาเส้นรองก็ใช้งานได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่ต่อไปนะครับสายสัญญาณส่วนใหญ่เป็นในการสื่อสารภายในระหว่างตึกนะใช้สาย UDP Cat 6A นะครับอันนี้ปัจจุบันเขาใช้ Cat 5 EU นะครับห้องบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้สายไฟเบอร์ออปติกนะครับในห้องปฏิบัติการก็ต้องใช้สาย UDP นะครับแต่ถ้าภายนอกเนี่ยมันวิ่งด้วยไฟเบอร์ออปติกนะครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าในห้องปฏิบัติการเป็นห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับยกตัวอย่างถ้าเราเรียนออนไซต์จะเป็นห้องที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้งานในห้องเรียนห้องปฏิบัติการเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาติดตั้งด้วยสาย UDP เป็นหลักถ้าภายนอกอาคารเนี่ยใช้เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายย่อยของมหาวิทยาลัยนะครับต่างๆคือ AS และ True นี่ถูกนะครับรายย่อยที่เข้ามาใช้งานปัจจุบันเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่ว่าชื่อว่า SKU Wi-Fi นะครับโดยใช้ล็อกอินของเราเองนะฮะแต่ว่ามันมีผู้ให้บริการรายย่อยมาติดตั้งตัวให้บริการอยู่เช่น AS กับ True เนี่ยให้บริการอยู่เช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Open Source เพื่อลดค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้ถูกต้องนะครับ Open Source เป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบซึ่งที่จริงถ้าเราเรียนออนไซต์เนี่ยเราจะได้ทดลองกันว่าซอฟต์แวร์ฟรีบางตัวนะครับออกมาใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่บางตัวเนี่ยมันสามารถใช้งานแล้วก็ใช้ได้ในระยะหนึ่งระยะต่อไปมันก็จะเก็บเงินนะครับอันนี้เป็นข้อ
ด้อยของซอฟต์แวร์ที่มันเป็นโอเพนซอร์สนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กรส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องลิขสิทธิ์อันนี้ถูกต้องนะครับซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์โดยส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็ Microsoft Windows นะครับ Microsoft Office ต่างๆที่เราใช้งานอยู่หรือว่าโปรแกรมในลักษณะโปรแกรมเฉพาะต่างๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ใช้ฟรีกันนะครับเราโหลดโปรแกรมเถื่อนมาใช้นะครับซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันอันนี้เป็น Linux นะครับ Linux ก็เป็นเค้าเรียกว่า Open Source ตัวหนึ่งนะครับOpen Source ตัวหนึ่งที่เอามาติดตั้งในระบบเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานบริหารจัดการระบบได้นะครับถ้าระบบของเราโดยปกติที่เราใช้งานทั่วไปก็จะเป็น Windows นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่ก็ต้องใช้เป็นระบบที่มันบริหารจัดการได้เช่น Linux ต่างๆนะครับแต่ว่า Linux เนี่ยมันก็จะมี2แบบแบบมีลิขสิทธิ์กับไม่มีลิขสิทธิ์นะเอามาใช้งานได้ปกติอุปกรณ์ Wi-Fi Wireless Router ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อ Huawei อันนี้ผิดนะครับของเราจะเป็นยี่ห้อของประเทศจีนนะครับประเทศจีนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายข้อมูลนะครับอันนี้ไม่ใช่ Huawei นะครับไม่ใช่ Huawei อันแปลชื่อว่าเป็นรูเจียนะครับของราชภัฏไชรูเจียซึ่ง เราก็ไม่รู้จักอยู่แล้วเรารู้จักแต่ยี่ห้อ TP-Link D-Link อะไรต่างๆที่ใช้ในการส่งข้อมูลในระบบนะฮะปัจจุบันมาตรฐาน Wi-Fi นะครับก็จะเป็น Wi-Fi 4 5และ6นะครับเมื่อก่อนเป็น Wi-Fi ที่เรียกว่า802.11a b g n a c ปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6นะครับการเก็บ username password ในการบริการ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะครับใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Redis Server นี่ถูกนะครับการเข้าใช้งาน Wi-Fi เนี่ยมีด้วยกันหลายแบบที่ง่ายที่สุดก็คือแบบที่เราใช้เซตรหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์นะครับแบบที่ง่ายแล้วก็ยุ่งยากอีกอันหนึ่งก็คือของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูล username password ไว้ในระบบเซิร์ฟเวอร์นะระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับจะคอยรีเช็คก่อน rack เป็นตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายนี่ถูกต้องนะครับขนาด rack มีหน่วยเป็น u rack ก็คือตู้เก็บเอกสารนั่นเองนะครับมีหน่วยเป็น u นะครับ u 2u 4u 42u แล้วแต่มีขนาดเป็น u นะครับตู้ rack นะครับตู้ rackนะครับถ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ครับตู้แร็กตู้แร็กนะเป็นตู้แร็กนะครับเนี่ยตู้แร็กเปิดตู้ที่ใช้การเก็บอุปกรณ์นะมีขนาดเล็กๆก็มีนะครับมีขนาดใหญ่ๆก็มีนะครับปัจจุบันยี่ห้อมีอยู่2ยี่ห้อนะครับยี่ห้อเยอรมนีกับยี่ห้อของInterlink นะครับเนี่ยเป็นตู้เก็บอุปกรณ์เก็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น rack server นะครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆเก็บอุปกรณ์สวิตช์ที่อยู่ในตู้นะครับให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ตู้ rack ขนาดใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็เป็นขนาด 48U นะครับไม่ใช่42ครับ 48UPoE นะครับเป็นระบบไฟผ่านสายสัญญาณอันนี้ถูกต้องนะครับ Power over Ethernet นะครับก็คือในปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นรูปแบบ PoE ก็คือไม่ต้องมีช่องเสียบสายไฟแต่ว่าเป็นการเดินสายด้วยระบบเช่นกล้องวงจรปิดนะครับเขาไม่ต้องมีการเสียบสายไฟแล้วปัจจุบันก็คือเราใช้สายแลนนะครับเดินสายไปแทนเป็นแทนสายไฟไปมันเป็นอุปกรณ์ที่รองรับแบบนี้ต่อไปนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Deep Freeze นะครับมันไม่ใช่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเป็นโปรแกรมในการเขาเรียกว่า Freeze ก็แปลว่าแช่แข็งนะครับ Deep ก็คือให้ลึกนะแช่แข็งหมายถึงว่าเราติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ในห้องปฏิบัติการหากมีคนใช้เครื่องนะครับแล้วก็พอเปิดเครื่องใหม่มันก็จะมีลักษณะที่ทำงานที่เหมือนเดิมก่อนที่มีการติดตั้งนะครับก็คือป้องกันคนใช้งานนะฮะในการเซตค่าต่างๆนะครับแต่ว่าพอเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งนึงแค่นั้นเองครับคือบริการของ Deep Freeze
ต่อไป Line Notify นะครับ Line Notify ก็คือเป็น Line ปกตินั่นเองนะครับที่ใช้ในการส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแอดมินจะใช้รูปแบบของ Line Notify ในการตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หากมีปัญหาในการจัดการหรือว่าปัญหาเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นนะเช่นเซิร์ฟเวอร์ดาวเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะครับก็จะส่ง Line Notify เนี่ยเตือนมาให้กับแอดมินนะครับคนที่ดูแลได้แอดมินสำหรับการควบคุมระยะไกลนะครับอันนี้ก็โคลนซิล่าอันนี้ผิดนะครับโคลนซิล่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ copy เครื่องที่1ไปเครื่องที่2นะครับโดยปกติแอดมินก็จะใช้ในการจัดการในห้องปฏิบัติการเช่นห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด100เครื่องแทนที่ว่าเราต้องติดตั้งทีละ1เครื่อง1เครื่อง1เครื่องเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้ทีเดียวเนี่ย100เครื่องพร้อมกันโดยใช้วิธีการโคลนโคลนคือการ copy นั่นเองนะครับก็จะใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ในการที่จะคัดลอกข้อมูลนะครับจากเครื่องที่1ที่เราทำไว้สมบูรณ์แล้วเอาไปให้เครื่องที่2ที่3ที่4โดยไม่ต้องมีการติดตั้งนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็ติดตั้งได้100เครื่องซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย100เครื่องเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายวันด้วยกันในการติดตั้งเพราะต้องติดตั้งทีละเครื่องนะครับก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการจัดการต่อไปพาโลอันโตอันนี้ค่อยว่ากันนะครับอันนี้พาโลอันโตเป็นยี่ห้อของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับเช่นยี่ห้อสวิตช์ยี่ห้ออุปกรณ์ไฟวอลต่างๆนะครับอันนี้ไพโฮก็เป็นซอฟต์แวร์ใครรู้จักมั้งครับไพโฮคืออะไรครับไพโฮให้2คะแนนเลยใครรู้จักคำว่าไพโฮเนี่ยรู้ไหมครับไพโฮซอฟต์แวร์ที่จะทำอะไรให้2คะแนนครับใครรู้ว่าไพโฮคือทำอะไรเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ทำอะไรนะครับพายโฮนะครับโอเคใครตอบครับสุเมธครับ023ครับ023โอเคให้2คะแนนเลยครับพายโฮเป็นโปรแกรมที่ใช้บล็อกโฆษณานะครับใช้บล็อกโฆษณาในหน้าเว็บซึ่งเราสามารถติดตั้งในเครื่องได้เลยนะครับนะเพราะว่าปกติเวลาเราเปิดเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีโฆษณามาขั้นอย่างนี้ครับตัวนี้มันจะล็อกโฆษณานะครับไปโอเคนะครับอีกอันหนึ่งน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้ให้ถามตอบยี่ห้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่ให้ถามตอบไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้จะสอนต่อเนื่องนะครับสอนต่อเนื่องนะครับอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับบอกไปแล้ว2ชั่วโมงก็2ชั่วโมงนะครับเป็นวันหยุดก็มาแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแบบทดสอบให้ทำนะครับก็เสร็จในวันนี้จะสอนต่อเนื่องนะครับในคราวที่แล้วก็สอนเรื่องอุปกรณ์นะอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสายแลนนะครับแต่วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาแนะนำนะแม่นำก็จะเป็นการเรียนนะครับในการจัดการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายต่างๆนะครับมีอุปกรณ์บางตัวที่เราต้องเรียนเรามาเริ่มอันแรกกันแล้วกันนะครับอันแรกก็เป็นเน็ตเวิร์กนะครับคำว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยเรารู้อยู่แล้วก็คือเป็นลักษณะของเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันผ่านสายสัญญาณหรือไม่มีสายสัญญาณก็แล้วแต่นะครับผ่านสายสัญญาณก็จะเป็นสายสัญญาณที่แนะนำไปก็จะมีสายแลนนะครับก็มีสาย UDP FTP สายไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือว่าสายพวกกล้องวงจรปิดที่เป็นสายเขาเรียกว่าสายโคแอคเชียนนะสายโทรศัพท์พื้นฐานตามบ้านเมื่อก่อนนะครับและเป็นประเภทไร้สายนะครับก็มี 4G 5G Wi-Fi ดาวเทียมอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับในระยะที่มันสามารถจะเชื่อมต่อกันได้อันนี้ก็คือความหมายนะครับของคำว่าเครือข่ายนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ system with at least นะครับ at least ก็คืออย่างน้อย two computer นะ or device นะครับก็คืออย่างน้อยอุปกรณ์2อุปกรณ์นะครับสามารถ connect นะ using media ก็คือสายสัญญาณนะครับ using media and able to communicate effectively ก็คือหมายถึงว่าใช้งานได้นะครับในอุปกรณ์2อุปกรณ์อันนี้ก็คือความหมายของ network นะครับ
ไอ้ไหนที่ง่ายๆนะครับก็ขอผ่านไปแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยบางเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเน็ตเวิร์กจะทำอะไรไอ้นี้ก็คือการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมีทำไมต้องเชื่อมต่อนะครับก็บอกอันนี้ก็คือcommunicate ก็คือการสื่อสารกันนะครับ exchange information ก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ใช้งานทรัพยากรนะครับ resources นะครับ efficiency ก็คือการใช้งานทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะครับด้วยกันในนี้เราสบายอยู่แล้วต่อไปโครงสร้างของระบบเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมีผู้ส่งแล้วก็ผู้รับแน่นอนอยู่แล้วผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะครับแล้วก็มีมีเดียก็คือสื่อกลางนะสื่อกลางตามที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีประเภทสายและประเภทไร้สายแล้วก็มี data นะครับข้อมูลที่ส่งไปก็คือ data คำว่า data ก็ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงอะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็น data ที่จะใช้ในการส่งผ่านไปยังมีเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องไปยังผู้รับผู้ส่งไปยังผู้รับอย่างเช่นเป็นอีเมลส่งข้อความรูปภาพข้อหากันวิดีโออะไรต่างๆหรือว่าสตรีมมิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการส่งข้อมูลหรือว่าโครงสร้างแล้วก็ชนิดของเน็ตเวิร์กนะครับก็มีประมาณนี้โปรโตคอลก็คือเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าข้อตกลงกลางนะครับที่สามารถจะใช้งานร่วมกันได้นะครับเขาเรียกโปรโตคอลซึ่งเราจะเรียนอีกครั้งในบทถัดไปการสื่อสารนะครับมีแบบทางเดียวนะครับซิมเพล็กฮาร์ปดูเพล็กก็คือแบบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบบฟูลดูเพล็กก็คือไปกลับเพราะฉะนั้นในรูปแบบปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลแบบลักษณะก็คือส่งไปมาอย่างเช่นเราคุยโทรศัพท์มือถือนะครับผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยสามารถจะพูดโต้ตอบกันได้แต่ฮาร์ปดูเพล็กก็คือก็คล้ายๆกับวิทยุของตำรวจนะครับผู้พูดก็พูดก่อนผู้ฟังก็มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวไม่สามารถจะพูดสลับกันไปมาได้นะครับเองต้องกดพูดแล้วก็พูดแล้วก็ฟังถ้าอีกคนหนึ่งต้องการจะพูดก็กดพูดอีกคนหนึ่งก็รอฟังนะครับเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ปดูเพล็กนะครับฮาร์ปดูเพล็กนะเป็นแบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าซิมเพล็กก็คือทางเดียวนะครับไปทางเดียวเลยนะครับทางเดียวส่งได้ก็ส่งอย่างเดียวรับก็รับอย่างเดียวแรงต่างเป็นต้นนะครับแต่ปัจจุบันเป็นเขาเรียกเป็นฟูลดูเฟกก็คือ2ทางต่อไปรูปแบบการเชื่อมโยงนะครับเดี๋ยวจะขอมาพูดถึงการเชื่อมโยงแบบที่ใช้กันบ่อยที่สุดนะครับก็คือแบบสตาร์ตรงนี้ครับแบบสตาร์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอดีตมาแล้วเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่เป็นบัสเนี่ยการเชื่อมต่อแบบอดีตมาแล้วอดีตมาแล้วนะครับก็ใช้รูปแบบสตาร์เป็นหลักปัจจุบันนะครับโดยตัวกลางก็จะเป็นตัวสวิตช์ในการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีเมื่อก่อนแบบบัสเองไหมครับแบบบัสก็คือคอมพิวเตอร์ลากสายมา1สายแล้วก็ต่อเข้าไปคอมพิวเตอร์นะครับข้อเสียของมันก็คือถ้าสายขาดเส้นหนึ่งเครื่องทุกเครื่องใช้งานไม่ได้เลยครับอันนี้คือข้อด้อยที่เขาเอามาใช้เมื่อก่อนแล้วก็เกิดปัญหาแล้วก็ยกเลิกไปนะครับแบบมัลติพอยท์นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูในรูปแบบของการเชื่อมต่อที่ใช้งานกันในปัจจุบันนะครับ ก็จะใช้รูปแบบของสตาร์นะครับก็คือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบสตาร์แบบนี้ก็คือมีตัวเชื่อมโยงตรงกลางแล้วก็ต่อไปยังคอมพิวเตอร์เหมือนกับห้องปฏิบัติการของเรานะครับใช้รูปแบบของเขาเรียกว่าสตาร์ก็คือมีสวิตช์อยู่ตรงกลางแล้วก็เชื่อมต่อไปโดยใช้สายสัญญาณสายแลนเชื่อมไปข้อดีของมันก็คือถ้าประเภทสายสัญญาณสายใดสายหนึ่งขาดนะครับก็เครื่องอื่นก็ใช้ได้งานได้ปกติแต่ข้อเสียมันอีกอันนึงก็คือถ้าอุปกรณ์ตัวกลางเสียทุกเครื่องก็จะเสียหมดนะทุกเครื่องจะเสียหมดก็ใช้งานไม่ได้แค่นั้นเองครับอันนี้ยังคงมีการใช้งานอยู่ในบางองค์กรนะครับแต่ว่าต้นทุนสูงมากเนื่องจากต้องต่อทุกเส้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับต่อทุกเส้นเลยฮะอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ขาดไปนะครับก็มันวิ่งตัวอื่นได้เลยเหมือนกัน อันนี้ก็ต่ออุปกรณ์โอเคนะครับไอ้นี้ไม่ต้องแนะนำก็ได้ครับว่าประเภทก็มีแลนมีแมนมีแวนก็อินเทอร์เน็ตแพนก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบ personal นะครับถ้าอาจารย์ถามว่าในนี้นะครับมีคะแนนนะครับถามว่า
การเชื่อมต่อแบบไหนนะครับ4แบบนี้เป็นการเชื่อมต่อที่ใช้ระยะสั้นที่สุดครับเชื่อมต่อระยะสั้นที่สุดตอบได้เลยครับมีคะแนนนะครับสุเมธตอบได้เลยครับแลนไหมครับอาจารย์ไม่ถูกครับแพนไหมคะแพนครับนิสาชนอะไรครับ004ค่ะ004นะครับตอบว่าแพนอันนี้คือการเชื่อมต่อที่ระยะสั้นที่สุดยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่มีเราเชื่อมต่อกันในระยะสั้นที่สุดยกตัวอย่างได้ไหมครับในอาคารค่ะอาจารย์อุปกรณ์ไหนบ้างครับที่เราจะเชื่อมต่อในระยะสั้นที่สุดโทรศัพท์ระยะสั้นที่สุดแพนย่อมจาก personal area network นะครับก็คือส่วนตัวเพราะนั้นอะไรบ้างนะครับที่เราต่อกันแบบส่วนตัวและใช้ระยะสั้นที่สุดนะครับตอบได้ไหมครับ Wi-Fi ในบ้านนะครับ Bluetooth บอกรหัสด้วยครับ009ครับ009นะครับโอเคถูกต้องครับ Bluetooth ครับเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับอาจจะเป็น5เมตร10เมตรนะครับก็คือบลูทูธอะไรอีกครับที่สั้นๆมีไหมมีไหมแอร์ดรอปแอร์ดรอปนะครับใครตอบครับสุเมธครับ023 023ครับแอร์ดรอปนะครับแอร์ดรอปของApple นะครับมีอะไรบ้างครับมีบลูทูธมีAirdrop นะครับที่เป็นการ Hotspot ได้ไหมHotspot ครับรหัสอะไรครับ005ค่ะอาจารย์005นะครับโอเค Hotspot นะครับเป็นการเชื่อมต่ออาจจะระยะทางใกล้ๆนะครับเป็น Personal อันนี้ก็คือที่พูดไปเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายคือไม่มีสายนะครับเนี่ยคือใกล้ๆต่อไป WAN ก็คือการเชื่อมต่อระยะไกลนะครับเชื่อมต่อระยะไกลก็มีการเชื่อมต่อเช่นแบบมีสายนะครับก็จะเป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ระยะทางเป็นกิโลแบบไร้สายนะครับก็จะเป็นพวกเซลลูล่านะครับก็คือ 4G 5G นะครับที่เป็นเซลลูล่าที่เป็นเสาเซลลูล่านะครับเซลโฟนเสาซีโรล่านะครับที่ส่งผ่านกันเป็นเขาเรียกเป็นฮอปนะครับก็คือเสาที่1ไปเสาที่2เสาที่3ต้องสังเกตว่ามันก็ยิงผ่านกันแบบนั้นเขา 4G 5G นอกนั้นก็ไกลสุดก็จะเป็นพวกเซตเทอร์ไลท์หรือว่าดาวเทียมนะครับดาวเทียมที่ยิงเข้าไปไกลสุดนะครับไกลสุดซึ่งแต่ว่าบางประเทศนะครับเขาใช้วิธีการติดตั้ง Wi-Fi เป็นประเภทที่ว่าเป็นโดรนนะครับเอาโดรนขึ้นไปบินแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้กันเป็น10 20กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแมนก็คือภายในเมืองนะครับภายในเมืองจังหวัดนะครับแลนก็คือเป็นภายในห้องนะครับคือ local area network นะครับเป็นประเภทสายแลนอันนี้คือเป็นประเภทของระบบเครือข่ายที่เรารู้จักกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสายแลนนะครับในที่บอกเมื่อกี้นะที่บอกว่าอันนี้แวนก็คือ Wi ก็คือเน็ตเวิร์คทั้งหมดนะครับแพนก็คือ Personal นะครับเห็นไหมเชื่อมต่อกันเป็นบลูทูธบ้าง AirDrop บ้างอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้อ่ะต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์คนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเน็ตเวิร์คก็จะเป็นส่วนแรกสุดก็เป็นดีไวซ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับคอมพิวเตอร์แน่นอนอยู่แล้วอันที่สองก็คือเป็น NIC นะครับย่อมจาก Network Interface Card ก็เป็นการ์ดเน็ตเวิร์กนะครับการ์ดแลนนั่นเองการ์ดแลนถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากแต่ถ้าเราใช้เครื่อง PC เราก็อาจจะพอเห็นได้บ้างนะครับอยู่ข้างหลังนะเปิดให้ดูครับแลนการ์ดเป็นการ์ดแลนที่
มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับที่เสียบไว้ข้างหลังแต่ถ้าเป็นของโน้ตบุ๊กก็จะเป็นจะไม่มีรูปแบบเสียบแบบนี้นะครับก็จะอยู่ภายในนะปัจจุบันก็มันเป็นระบบที่มันฝังอยู่ข้างในแล้วนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆตัวใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมือถือก็จะเป็นอีกแบบต้องเป็นเซลลูลาร์อีกแบบนึงคือไม่มีการ์ดแลนนะครับเป็นแบบนั้นนะแคปริงก็ครับก็ประเภท พวกสายสัญญาณนะครับการแคปริงนะครับต่อไปโมเด็มปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นพวกเราเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการแปลงข้อมูลนะครับโมเด็มก็ตัวแปลงข้อมูลนะตัวแปลงข้อมูลเมื่อก่อนก็จะใช้กับสัญญาณโทรศัพท์นะครับสัญญาณโทรศัพท์เป็นอนาล็อกแต่ว่าสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากันไม่ได้ก็ต้องใช้โมเด็มเป็นตัวแปลงเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ตัดไปเลยนะครับรีพีเตอร์เป็นตัวทวนสัญญาณนะตัวทวนสัญญาณหมายความว่าหากกรณีที่ว่ามีสายสัญญาณไปไม่ถึงนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวกลางในการทวนสัญญาณหมายถึงว่าหากสายแลนสมมติเกิน100เมตรสัญญาณจะดรอปลงใช่ไหมครับความเร็วจะลดลงแต่ว่าถ้าต้องการจะต่อให้ยาวไปอีกก็มีตัวอุปกรณ์1ตัวไว้ทวนสัญญาณก็คือมันจะทวนสัญญาณที่ดรอปนะครับให้เป็นสัญญาณเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปได้นะครับเหมือนกับน้ำประปานะครับถ้าบ้านที่อยู่ไกลๆน้ำประปาก็จะไหลช้าเพราะนั้นเขาก็ทำแท้งขึ้นมาใหม่1แท้งแล้วก็เอาน้ำมารองในแท้งนั้นนะครับให้มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปล่อยต่อนะครับตัวแท้งก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวทวนสัญญาณ6 ก็คือฮับเนี่ยเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยปัจจุบันเขาจะเรียกว่าตัวสวิตช์หมดแล้วเพราะฮับเป็นเทคโนโลยีที่มีความเร็วค่อนข้างต่ำก็เพิ่มเป็นสวิตช์หมดแล้วนะครับบริดจ์แปลว่าสะพานเชื่อมนะครับเช่นเราต้องการจะต่อจากตึกที่1ไปตึกที่2นะครับก็เราก็เหมือนกับทำเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปนะครับเอาฮับเอาบริดจ์กับบริดจ์ต่อด้วยกันนะครับเป็นสะพานสวิตช์เราเตอร์ Exit Point เราเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ในการแยกเส้นทางนะครับเดี๋ยวก็จะแนะนำ Exit Point ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้ผ่านไปก่อนนะอันนี้การ์ดนะครับที่บอกไปเมื่อกี้เป็นการ์ดที่เป็นการ์ดแลนนะฮะความเร็วก็อยู่ตั้งแต่100 1,000 แล้วก็ 10,000 นะครับก็คือ10กิกนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ว่ามันรองรับขนาดไหนนะครับอันนี้แคปริงก็เป็นพวกสายสัญญาณก็แนะนำไปเบื้องต้นแล้วนะครับมีทวิสต์แพร์ก็เป็นสายแลนนะครับโคแอคเชียลก็เป็นสายที่ใช้สำหรับใครตอบได้บ้างครับโคแอคเชียลเนี่ยใช้สำหรับทำอะไรใครตอบได้มีคะแนนครับสัญญาณทีวีครับโอเคสัญญาณทีวีนะครับหรือว่ากล้องจอปิดนะครับรหัสอะไรครับ009ครับ009หาริดได้ไป4คะแนนแล้วนะครับโคแอคนะก็คือลองดูสังเกตที่ว่าเวลาเราดูทีวีนะครับที่เป็นเสาอากาศหรือว่าเป็นจานทีวีก็จะใช้สายโคแอคเนี่ยครับเชื่อมเข้ามานะหรือว่าเป็นกล้องจอปิดแบบเดิมๆก็จะใช้สายโคแอคเชียลนะครับดำๆอย่างนั้นนะครับแต่กล้องจอติดสมัยใหม่ก็อาจจะใช้เป็นใช้สายแลนไปแล้วนะครับใช้สายแลนไปแล้วนะอันนี้คือต่อไปไฟเบอร์ออปติกก็จะเป็นสายเป็นประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทความเร็วสูงนะครับใช้ในภายนอกอาคารในการเชื่อมต่อข้อมูลอันนี้เป็นประเภทเขาเรียกว่าแคปริงก็คือเป็นประเภทของสายสัญญาณนะครับแคปริงนะครับต่อไปอุปกรณ์นี้อันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับคราวที่แล้วบอกไปแล้วนะครับก็มีแคปริงที่เป็นทวิสต์แพร์ก็เป็นสายเส้นนะครับก็มีลักษณะของเป็น UTP ธรรมดากับฟรอยนะครับเห็นไหมครับก็มีมันจะบอกว่าประเภทอะไรนะเห็นไหมครับในสายจะบอกประเภทอะไรนะครับเช่นในสายนี้ก็จะบอกว่าเป็นแคท 6A นะครับมีความเร็วอยู่ที่10กิกเป็นต้นนะครับอันนี้มันจะบอกอยู่เนี่ย F ก็คือฟลอยด์นะครับ F ก็คือฟลอยด์ UTP ธรรมดาเนี่ยถ้า F ข้างหน้าคือฟลอยด์นะครับอันนี้เป็นสายโคแอคก็จะเป็นคล้ายๆกับเส้นแบบนี้ครับมีทองแดงแค่เส้นเดียวอยู่ข้างในอันเนี้ยโคเอเชียนอย่างไหนเนี่ยครับอันนี้คือสายโคแอคนะครับอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติก
นะไฟเบอร์ออปติกก็จะข้างในก็จะเป็นสายเป็นอาจารย์ขอถามแล้วให้คะแนนครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยครับข้างในมันเป็นอะไรครับใครพอรู้บ้างครับไฟเบอร์ออปติกข้างในมันเป็นอะไรสายแลนปกติข้างในมันจะเป็นทองแดงครับเป็นทองแดงเลยมีกระดาษเป็น AWG สายใยแก้วค่ะโอเคถูกต้องครับใครตอบครับใยแก้วมี2คนเมื่อกี้ที่ตอบผู้ชายผู้หญิงใครตอบครับหลานอะไร015ครับ015นะครับ15ใช่ไหม015ครับ015อัศรุณกับ017ค่ะ017โอเคครับ017มาแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่เช็คชื่อทีเป็นข้างในเป็นแก้วนะครับเป็นแท่งแก้วนะเป็นแท่งแก้วอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าเป็นต้องอาศัยการเขาเรียกว่าการเร็วที่สุดนะครับความเร็วจะเร็วมากนะครับหมายถึงว่าเป็นนำแสงนะครับเป็นไหมแสงเดินทางได้เร็วนะครับมันก็คือเป็นเขาเรียกเป็นใยแก้วนำแสงนะไฟเบอร์นะครับต่อไปโมเด็มอันนี้ผ่านได้เลยนะครับโมเด็มไม่มีแล้วในปัจจุบันนะไม่มีแล้วผ่านไม่ได้เลยโมเด็มนี้ไม่มีแล้วนะครับเมื่อก่อนมีอันนี้เป็นโมเด็มนะครับไม่มีแล้วในปัจจุบันนะครับรีพิเตอร์ก็เป็นลักษณะที่ใช้ในการทวนสัญญาณนะครับที่บอกนะทวนสัญญาณให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนะรีพิเตอร์ไอ้นี่ครับเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมีพวกสวิตช์เป็นหลักแล้วนะฮะโอเคนะครับไอ้นี่บลิดนะครับบลิดก็ไม่มีใครเคยใช้กันแล้วนะครับแต่ว่าบลิดเป็นเขาเรียกว่าบลิดก็คือหมายถึงสะพานนะครับเชื่อมต่อไปนะครับแต่ละเช่นอาคารที่1กับอาคารที่2ต้องการเชื่อมต่อเข้ามาเนี่ยครับก็ใช้บลิดเป็นตัวกลางต่างๆเป็นต้นแต่นิยมไม่นิยมแล้วครับปัจจุบันเดี๋ยวดูในส่วนที่นิยมกันนะครับปัจจุบันก็จะเป็นสวิตช์นะเป็นสวิตช์เนี่ยสวิตช์ก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นเรามีเครื่องอยู่8เครื่องใช้8เครื่องเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันก็ใช้สวิตช์เนี่ยต่อเข้าไปนะครับก็ใช้8พอร์ตนะ8พอร์ตกิกะบิตนะครับตัวย่อคือ 8G 16พอร์ตกิกะบิตตัวย่อ 16GE นะครับก็คือ16ช่องนั่นเองต่อได้16เครื่องอันนี้ต่อได้8เครื่องนะครับอันนี้ต่อได้26เครื่องนะครับ26เครื่องแต่ว่ามันมี26พอร์ตนะครับกิกะบิตแล้วก็มี24พอร์ตกิกะบิตอินเทอร์เน็ตอาจารย์ถามว่าคำว่ากิกะบิตอินเทอร์เน็ตความเร็วมันเท่าไหร่ครับคำว่ากิกะบิตความเร็วเท่าไหร่ตอบครับคำว่ากิกะบิตความเร็วเท่าไหร่10ทับ100มั้ยคะเนี่ยไม่ใช่ครับไปถูกแล้ว10ทับ100ทับ 1,000 ค่ะโอเคนะครับรหัสอะไรครับ017ค่ะ017คําว่ากิกะบิตก็คือ 1,000 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วอยู่ที่ 1,000 นะครับหมายถึงว่าเอา10ก็ได้100ก็ได้แล้วก็ 1,000 ก็ได้นะครับแต่สูงสุดมันคือ 1,000 เค้าเรียกว่า10กิกะบิตแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีทั้งหมด26ช่องแต่ว่ามี24ช่องเนี่ยเป็นช่องที่เป็นกิกะบิตนะครับช่องก็คือสายแลนนะช่องสายแลนนะครับแต่ว่าอีก2ช่องเนี่ยเป็น SFP ก็คือเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเอาไฟเบอร์ออปติกมาเสียบได้แต่2รุ่นนี้ไม่สามารถจะเอาไฟเบอร์มาเสียบได้เลยครับแต่รุ่นนี้เอาไฟเบอร์ออปติกมาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะมีความเร็วเท่ากับไฟเบอร์ออปติกนะครับ SFP ก็คือไฟเบอร์ออปติกพอร์ตนะครับไฟเบอร์ออปติกพอร์ตนะฮะ2ตัวอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คื
มี10พอร์ตนะ10พอร์ตนะครับมีลักษณะเป็น L2 minute หมายความว่าสวิตช์มี2แบบแบบธรรมดากับแบบ minute แบบ minute ก็จะแพงกว่าแบบธรรมดาเห็นมั้ยมันไม่เขียน minute ใช่มั้ยครับถ้าเขียนว่า L2 minute แสดงว่าสวิตช์ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะเข้าไปติดตั้งค่าต่างๆให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้นได้นะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยๆว่ากันเขาเรียกว่าสวิตช์ L2 minute มีทั้งหมดกิกะบิตได้8กิกได้8ช่องนะครับแล้วก็มีพอร์ตที่เป็นพอร์ตไฟเบอร์ออปติก2พอร์ตความเร็วระดับ GE เหมือนกันก็คือกิกะบิตอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะความเร็วกิกะบิตเหมือนกันนะครับ 2SFP ก็คือเป็นไฟเบอร์ออปติกพอร์ตนะครับ GE ก็คือกิกะบิตเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของL2 Manage ก็คือลักษณะของสวิตช์ที่เป็นลักษณะของออกมา Manage ได้ข้างล่างไม่ใช่ที่รองนะครับข้างล่างเป็นเขาหันหลังให้แค่นั้นเองครับว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นช่องที่ต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปข้างบนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของช่องสัญญาณที่จะต้องใช้แล้วก็มี LED บอกว่าสวิตช์ตัวไหนที่ช่องตัวไหนที่ใช้งานอยู่แล้วก็มีพอร์ตได้มั้ยครับ2พอร์ตเนี่ยจะเป็นพอร์ตไฟเบอร์นะ2พอร์ตไฟเบอร์แต่พวกนี้ไม่มีพอร์ตไฟเบอร์นะครับแต่พวกนี้มีเห็นไหมสองพอร์ตนี้เป็นพอร์ตไฟเบอร์เอาไฟเบอร์เนี่ยมาเสียบได้ขวามือเขาเช่นเดียวกันนะครับเป็น26พอร์ตนะ L2 minute เหมือนกันแต่มี24พอร์ตที่เป็นพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับ24คือนับดูนะครับ2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24นะครับนะมันมี26พอร์ตแต่ว่า24พอร์ตเนี่ยใช้สำหรับพอร์ตธรรมดาแต่อีก2พอร์ตได้ใช้ไฟเบอร์นะครับ4 8 3 24เห็นไหมครับเนี่ย1 2 3 4 8 8 8 3 24แล้วก็อีก2พอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตที่เป็นไฟเบอร์อันนี้มี10พอร์ต1 2 3 4 5 6 7 8 8พอร์ตที่เป็นพอร์ตแลนปกติอีก2พอร์ตก็คือเป็นพอร์ตที่เป็นไฟเบอร์นะครับโอเคนี่สวิตช์สวิตช์นะครับสวิตช์เขาบอกสวิตช์ทำงานที่เลเยอร์2นะครับเลเยอร์2อันนี้ค่อยว่ากันนะครับเรื่องเลเยอร์นะฮะเนี่ยสวิตช์ตามที่บอกไปเมื่อกี้สวิตช์นะครับลองดูการเรียกใช้นะครับตัว2ตัวบนนะตัวบนเนี่ยเขาไม่นิยมใช้กันแล้วนะครับเขาเรียกว่าอีเทอร์เน็ตก็คือวิ่งแค่10ถ้าฟาสต์อีเทอร์เน็ตก็วิ่ง100เมกนะครับนะฮะกิกะบิตเนี่ยวิ่ง 1,000 นะครับจำมาเลยครับฟาสต์วิ่ง100กิกะบิตวิ่ง 1,000 นะครับแต่ว่ามันสามารถรองรับ10กับ100ได้แต่ว่าอุปกรณ์ที่10กับ100เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วครับมีอุปกรณ์ที่เป็นพันหรือว่ากิกะบิตขึ้นไปหมดละนะครับอันนี้เป็นวิธีการต่อพ่วง ต่อพ่วงหมายความว่าถ้าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าจำนวนของสวิตช์ที่มันใช้งานอยู่เช่นมากกว่า26พอร์ต26เครื่องก็ใช้2ตัวนะ2ตัวแต่ก็ต้องมาต่อกันนะครับต้องมาต่อกันก็คือตัวที่1กับตัวที่2ต่อกันเขาก็จะเรียกว่าอัพลิงก์พอร์ตนะครับอัพลิงก์พอร์ตนะต่อแบบอัพลิงก์พอร์ตเข้าไปนะครับได้เลยนะครับต่อได้เลยนะครับต่อพ่วงเข้าไปมี3ตัว4ตัวอะไรแล้วแต่ก็3พวกแต่ว่าอีกตัวนึงก็คือเราเตอร์นะครับมีลักษณะคล้ายสวิตช์แต่ว่าเป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางปลายทางนะฮะของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีราคาสูงพอสมควรองค์กรขนาดใหญ่ต้องใช้ครับเราเตอร์ตัวนี้ต้องใช้เนี่ยมีเราเตอร์นะครับต่อไปตัว exit point นะครับ exit point นะ exit point ก็มันมีเสาอากาศด้วยนะครับเสาอากาศด้วยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูเบื้องต้นนะครับว่า exit point มันเป็นรูปแบบไหนนะครับมาตรฐานการทำงานของ Exit Point นะครับเป็นมาตรฐาน IEEE 802.11 นะครับ IEEE 802.11 นะครับตรงนี้ครับเป็นมาตรฐานของมันเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6แล้วปัจจุบันนะครับมีหน้าที่คล้ายกับสวิตช์นะครับก็มีปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ด้วยแล้วก็มีพอร์ตแลนสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยนะครับอันนี้เป็นWi-Fi นะครับจึงส่งคลื่นวิทยุนะครับคลื่นวิทยุนะครับวิทยุอันนี้ข้อดีข้อเสียเนี่ยไม่ต้องก็ได้ครับเราสบายอยู่แล้วนะครับมาตรฐาน 82.11 นะครับอันนี้มาตรฐาน
เมื่อก่อนนะครับมาตรฐานเมื่อก่อนปัจจุบันก็คือ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6นะครับนะ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6นะครับแต่ปัจจุบันเมื่อก่อนก็คือเป็นแบบ A BGNAC นะครับ A BGNAC นะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับว่าปัจจุบันเป็น Wi-Fi 6นะครับ Wi-Fi 6 Wi-Fi เนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่อยู่2คลื่นความถี่นะครับคือ 2.4 กับ5 GHz นะ245 GHz นะครับWi-Fi 6เนี่ยครับมีความเร็ว 3.5 Gigabit per second นะ Gigabit per second นะครับ Wi-Fi 6นะครับเนี่ย Wi-Fi 6อันนี้คือช่องสัญญาณของ Wi-Fi 6นะครับอันนี้คือช่องสัญญาณนะครับคือเราให้รู้ว่า4กับ5แค่นั้นเองนะครับเป็นลักษณะของคลื่นสัญญาณ Wi-Fi เมื่อก่อนเป็นมาตรฐาน A B G นะครับ N แล้วก็ AC แล้วก็ AX ปัจจุบันเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6นะครับก็แล้วแต่ความเร็วที่มันมีอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะว่าลักษณะของความเร็วมันจะแยกตามประเภทนะครับแล้วก็บางตัวก็มีลักษณะเขาเรียกว่าเป็น MIMO นะครับถ้าตัว Wi-Fi ที่มีลักษณะประเภทเป็น MIMO นะครับหมายความว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า multiple input multiple output ก็คือส่งแบบมัลติรับแบบมัลตินะครับจะเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะแนะนำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้บอกให้รู้เองว่ามันมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับอันนี้แบบ MIMO นะครับก็คือส่ง2รับ2แต่ถ้าเทคโนโลยีเดิมมันเป็นแบบซิงเกิลก็คือส่งไป1ทีละ1นะครับแต่อันนี้ส่งไปทีละ2ทีละ2นะครับซึ่งถ้ามีสองอากาศเยอะๆก็ส่งเป็น4ส่งเป็น8ไปนะครับมันก็จะเร็วมากขึ้นในการรับส่งนี่คือเทคโนโลยีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดู product สุดท้ายนะครับ product สุดท้ายเดี๋ยวจะมีการบ้านนะครับบอกแล้วเรียนไม่ต้องเยอะนะครับเรียนไม่ต้องเยอะอันสุดท้ายนะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สวิตช์อุปกรณ์สวิตช์คำถามแรกนะครับถามว่าคำถามแรกนะคำถามแรกคำว่า POE นี่คืออะไรนะครับใครตอบได้เลยครับคำว่า POE คืออะไรคำว่า POE เนี่ยคืออะไรเป็นตัวกระจายกระแสไฟฟ้าไหมครับโอเคได้ครับรหัสอะไรครับ023ครับทำไมต้องคิดต่อเนาะPOE นะครับย่อมจาก Power Over Ethernet นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวจ่ายระบบไฟฟ้าไปด้วยนะครับตัวนี้ครับหมายถึงว่าไอ้ตัวสวิตช์ที่เขียนว่า POE สวิตช์นะครับมันก็จะมีการจ่ายไฟฟ้าไปด้วยกับสายแลนนะครับไปกับอุปกรณ์นั้นๆนะฮะเช่นเรามีกล้องวงจรปิดอยู่เรามีระบบอื่นๆอยู่ที่เราจะต้องใช้ระบบไฟครับแต่ถ้าเป็นสวิตช์แบบ POE นะครับก็เราไม่ต้องให้อุปกรณ์นั้นเสียบปลั๊กได้เลยครับก็คือต่อสายแลนไปสายแลนเนี้ยมันก็ทำหน้าที่เป็นระบบไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์นั้นได้ด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นสวิตช์ที่รองรับ POE นะครับจ่ายไฟฟ้าไปด้วยในตัวนะครับสวิตช์ก็คือ8พอร์ตเห็นไหมครับมี8พอร์ตมี4พอร์ตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น POE ด้วยอันนี้เป็นธรรมดาก็คืออันนี้คือใช้ธรรมดาไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับขนาด60วัตต์ขนาด80วัตต์เห็นไหมครับแตกต่างกันแตกต่างที่เป็น POE นะ24พอร์ตเห็นไหมครับ24พอร์ตนะครับเป็น L2 minute L2 minute นะครับสามารถที่จะคนเข้าไปคอนฟิกได้นะครับเป็น L2 minuteอันนี้400วัตต์ยิ่งวัตต์มากขึ้นนะครับอันนี้26พอร์ตต่อไปครับถามต่อนะครับว่าถ้ามันเขียนติ่งมาบอกว่าเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรครับ
8 GE บวก2 SFP GE นี่หมายความว่าไงอุปกรณ์นี้คืออะไรตอบได้เลยนะครับความเร็วไหมคะมันเขียนว่า8 GE แล้วก็กิกะบิต2 SFP GE เนี่ยหมายความว่าไงตรงเนี้ยคำเนี้ยหมายความว่าไงกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับคืออะไรค่าพอร์ตนั่นไหมอะค่ะอาจารย์โอเคครับต่อมาตรงๆก็คือพอร์ตมีทั้งหมด8พอร์ตบวกกับ2ก็คืออะไร2ค่าความเร็วนะช่องไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ออปติกโอเคครับรหัสอะไรครับ009ครับ009นะครับถ้าอุปกรณ์เขียนว่าเป็นแบบนี้นะครับหมายถึงว่า8 GE หมายถึงว่ามีอุปกรณ์ตัวนี้มี8พอร์ตที่รองรับกิกะบิตอินเทอร์เน็ตก็คือรองรับ 1,000 นะครับความเร็ว 1,000 แล้วก็บวกกับนะ2พอร์ตมี8พอร์ตเห็นมั้ยครับมี8พอร์ตแล้วก็บวกอีก2พอร์ตเห็นมั้ยครับที่เป็นพอร์ตไฟเบอร์ออปติกนะครับความเร็วอยู่ที่กิกะบิตอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันมีทั้งหมด10พอร์ตแต่มี8พอร์ตที่ต่อสายแลนที่มีความเร็ว8กิกอีก2พอร์ตเดี๋ยวไว้ต่อไฟเบอร์ออปติกนะครับที่วิ่งเข้ามาเพราะว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยถ้าไม่มีพอร์ตเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นพอร์ตธรรมดานะครับธรรมดานะอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นแบบเล็กๆนะครับ1พอร์ตก็มีนะครับแต่เป็นแบบPoE ด้วยนะ PoE ด้วยคือตัวมันน่ะต้องเสียบปลั๊กเข้าใจมั้ยครับตัวอุปกรณ์มันน่ะต้องเสียบปลั๊กแต่ว่าเวลาใช้อุปกรณ์อื่นนะครับเมื่อเสียบสายแลนไปแล้วที่ช่องสายแลนนะครับวิ่งผ่านไปยังอุปกรณ์อื่นอุปกรณ์ที่เราต่อเข้าไปถึงนะฮะมันรองรับ PoE ด้วยมันก็ต้องไม่ต้องใช้มันไม่ต้องต่อปลั๊กไฟไปแล้วแต่อุปกรณ์ของมันน่ะต้องเสียบปลั๊กนะครับต้องเสียบปลั๊กแบบนี้เขาเรียกว่า industrial switch ก็คือสวิตช์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่อาจจะต้องมีการจัดวางไว้ที่มีความคงทนพอสมควรนะครับก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบมันก็จะต่างกันเห็นไหมอันนี้หนากว่านะหนากว่าอันนี้เป็นสวิตช์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับเป็นสองแบบนะฮะนะครับแบบ commercial บวกกับ unmanaged นะครับ unmanaged แต่ว่ามันจัดการข้อมูลอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสวิตช์แบบ managed ก็คือเข้าไป config ได้เป็นต้นอันนี้เป็นอาจารย์ถามหน่อยนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะครับสวิตช์ตัวที่เห็นในรูปความเร็วเท่าไหร่ครับสวิตช์เตียนในรูปมีความเร็วเท่าไหร่100เมกค่ะอาจารย์100เมกครับรหัสอะไรครับ005ค่ะอาจารย์005นะครับมี100เมกนะครับ100เมกตัวไหนที่บ่งบอกว่าเป็น100ครับตัวไหน10ครับ10ทับ100อ่ะอาจารย์ไอ้นั้นโอเคถูกต้องแล้วอีกตัวนึงที่มันบ่งบอกว่า100ด้านบนนะคะด้านบนไหนครับ8คูณ100คูณ10ไม่ใช่ครับไอ้นี่คือโอเคมันรู้อยู่แล้วว่าเป็น100ก็คืออยู่ที่10ก็ได้และ100ก็ได้ความเร็วนะครับแต่ว่าอันไหนอีกครับตัวสับตัวไหนที่มันบ่งบอกว่ามันเป็น100ฟาสต์ป่ะครับฟาสต์ถูกต้องครับฟาสต์อินเทอร์เน็ต FE เนี่ยความเร็ว100ครับ FE 100 FE 100นะครับใครตอบครับเมื่อกี้ประตมพรนะอะไรครับส่วน27ครับโอเคสองเจ็ดแล้วถ้าความเร็ว 1,000 มันจะเขียนตัวย่อว่าไงครับ 1,000 100นี่ตัวย่อคือ FE ถ้า 1,000 นะครับ1,000ตัวย่อว่า GB ครับมูฮัมหมัดใช่ไหม14นะครับครับ1,000 ก็คือ G กับ E นะครับกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ GB นะครับกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะฮะ
พราะนั้น FE ก็คือ Fast GE ก็คือกิกะบิตนะครับอันนี้จำไว้เลยนะเพราะนั้นในรูปแรกเนี่ยเป็นสวิตช์1ตัวนะครับที่มีความเร็ว100สูงสุดนะครับ100แต่ว่าความเร็วต่ำสุดก็คือ10อยู่แล้วปกติก็เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบฟูลดูเพล็กก็ได้แบบฮาฟดูเพล็กก็ได้นะครับหรือว่าแบบออโต้หรือว่าแบบทั้ง2ก็ได้ได้หมดนะครับอันนี้ได้หมดเป็นออโต้ได้หมดนะครับเขาบอกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากันนะครับซัพพอร์ต 1K ก็เกิน 10,000 นะครับนะ1K ก็คือเลขศูนย์กี่ตัว3ตัว 1,000 นะครับ 1,000 เมกแอดเดรสนะฮะอันนี้ก็คือเอามาเสียบได้ทั้งหมด8เครื่องนะครับ8เครื่องก็คือ8พอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้แบบธรรมดาสุดๆราคาถูกมากต่อไปอันนี้นะครับเป็นสวิตช์26พอร์ตนะครับ26พอร์ตแบ่งเป็นพอร์ตที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับ2พอร์ตนะครับมีความเร็ว2กิกกะบิตนะครับเหมือนกัน2 2กิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับกิกะบิตอินเทอร์เน็ตก็คือ2พอร์ตเหมือนกันเป็นพอร์ต SFP นะ SFP ก็คือพอร์ตเนี่ยครับพอร์ตที่เป็นไฟเบอร์นะครับวิ่งเข้าไปนะครับไฟเบอร์วิ่งเข้าไปนะต่อไปนะครับจะถามว่ามีคะแนนนะครับจะถามว่าสวิตช์ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับสวิตช์ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่สวิตช์ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ความกว้างความยาวขนาดเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างครับสวิตช์ตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่แล้วก็สูงเท่าไหร่ตอบได้ไหมครับในรูปในเนื้อหามันมีคำตอบอยู่นะครับ19 1U โอเคแล้วอะไรครับ023ครับมีขนาดก็คือ19นิ้วนะครับเนี่ยขนาด19นิ้วความกว้างความสูงวัดเป็น U ก็คือ1 U ก็คือเนี่ยขนาดความสูง1 U นะครับนะ19นิ้ว1 U นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครตอบได้บ้างครับสวิตช์ตัวนี้เขาเอาไปใส่ในอุปกรณ์อะไรที่มีขนาด19นิ้ว1 Uเอาไปใส่ในอุปกรณ์อะไรเวลาเอาไปจัดเก็บเอาไปจัดเก็บในไหนรู้ไหมครับเอาไปจัดเก็บในไหนตู้อะไรครับตู้อะไรตู้แร็คครับตู้แร็คครับรหัสอะไรครับ023ครับ23ตู้แร็คนะครับตู้แร็คครับตู้แร็คคือเป็นตู้ที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์สื่อสารนะครับขนาดความกว้างตู้แร็คก็คือ19นิ้วนะครับมาตรฐานเลยครับความสูงก็แล้วแต่นะครับมี 1U 2U 8U 24U 42U ก็มีความสูงมากยิ่งขึ้นนะครับขนาดเป็น U นะครับนะ U ก็คือยูนิตนั่นเองนะครับเป็นเชลคือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเก็บนะครับเป็น U เนี่ยอันนี้คือขนาดนะครับเป็นความกว้างแล้วก็ความสูงเนี่ยเขาวัดเป็น U นะอุปกรณ์ที่ใส่ในตู้แร็คได้ครับอันนี้ก็เป็นกิกะบิตนะครับเป็นกิกะบิตไม่ใช่ฟ้าเลยนะครับเป็นกิกะบิตนะก็คือมี8พอร์ตนะครับความเร็วสูงสุดของกิกะบิตก็คือ 1,000 เมกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับเป็นพอร์ต RJ45 นะครับหรือว่าพอร์ตแลนนั่นเองรองรับได้มากกว่าไหมครับรองรับอุปกรณ์มากกว่าตั้ง 8,000 ข้างบนมี 1,000 แค่เองที่เป็นฟ้าเห็นนะครับอันนี้ก็เป็น16พอร์ตนะครับขนาดเท่ากันนะครับ 1U อันนี้มี24พอร์ตนะครับเป็นพอร์ต24พอร์ต RJ45 นะครับความเร็ว 1,000 บวกกับ2พอร์ตที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับ2พอร์ต
นี่นะครับอย่างอื่นนะครับที่เป็นเมเนจข้างบนเป็นอันเมเนจนะครับก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้เป็นเมเนจก็คือเป็นสวิตช์ที่มีราคาสูงอีกนิดนึงที่สามารถจะคอนฟิกค่าต่างๆได้นะครับลักษณะเหมือนกันเขาจะเขียนว่า L2 minute นะครับสวิตช์ธรรมดาเขาไม่มีตัว L2 minute L2 ก็คือ layer 2 minute ก็คือสวิตช์ที่สามารถที่จะควบคุมคอนฟิกต่างๆได้นะครับช่องทางต่างๆนะครับควบคุมได้หมดเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเช่นควบคุมระบบแลนต่างๆได้หมดเลยแต่ข้างบนนี่แค่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองให้มันสามารถจะใช้งานเชื่อมต่อกันได้แต่ว่าตัวนี้มันเมเนจได้ครับจำกัดความเร็วเพิ่มความเร็วอะไรต่างๆได้หมดเขาเรียกว่าตัวสวิตช์เมเนจนะครับเห็นไหมก็ลักษณะเหมือนกันนะครับเหมือนกัน สวิตช์เมเนจเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่รองรับกับมันนะครับก็ มาตรฐานรองรับก็คือถ้าเป็นสวิตช์นะครับมาตรฐานมันมีจำ IEEE 802.3 802.3U และ 802.3AB เรามาดูหน่อยนึงนะครับมาตรฐาน802นะครับถ้าเราพิมพ์คำว่ามาตรฐาน802.3นะครับมาตรฐาน 802.3นะครับนะครับแป๊บนึงนะฮะนะมาตรฐาน 802.3 นะครับเดี๋ยวดูให้ดูหน่อยนึงนะครับมันก็จะมีบอกอยู่มันจะมีมาตรฐาน802.3 AF 802.3 AT อยู่นะครับเช่นเขาบอกว่าถ้าอุปกรณ์นี้มันรองรับ 802.3 AF แสดงว่ารองรับการส่งไฟฟ้ากระแสตรงก็คือเป็น PoE ได้เลยเนี่ยเห็นไหม 802.3 AT เนี่ยครับโทษนะเมื่อกี้ AT นะครับก็คือถ้า AF เนี่ยครับก็ปกติแต่ถ้าเขาเขียนว่าอุปกรณ์ตัวนี้ 802.3 AT เนี่ยรองรับการส่งไฟฟ้าที่เป็นแบบ PoE นะเป็นแบบ PoE นะครับเนี่ยเป็นแบบ PoE ก็คือไม่ต้องใช้ปลั๊กนะครับไม่ต้องใช้ปลั๊กในการที่จะส่งข้อมูลต่อนะครับเช่นกล้องคาเมราต่างๆนะครับหรือว่า exit point บางตัวที่ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าก็ใช้ตัวนี้ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าได้แต่ต้องเป็นมาตรฐาน IEEE 802.3 AT นะครับหรือบางที่เขาจะอาจจะต้องใส่เป็น PoE เข้าไปนะ PoE เข้าไปอันนี้เป็น 802.3U กับ ABดูแป๊บนึงครับ 802.3U U อันนี้เป็นรูปแบบปกตินะครับเป็นความเร็วปกตินะครับ 802.3AB นะครับเป็นแบบปกตินะครับแต่ถ้าเป็น 03A AT เข้ามานะครับ AT มาก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบ PoE นะครับจำไว้เลยนะว่าอุปกรณ์สวิตช์นี้สามารถที่จะปล่อยสัญญาณไฟฟ้าได้นะครับไปให้อุปกรณ์ปลายทางนี้ได้นะครับเป็น AT นะครับ AT แต่นี้ยังไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีมาตรฐานนั้นนะครับอันนี้สวิตช์แบบเมเนจนะครับเป็นแบบ L2 เมเนจนะอันนี้ก็เหมือนกันมี26พอร์ตนะครับแต่ว่ามี24พอร์ตที่เป็นพอร์ตแลน2พอร์ตที่เป็นพอร์ตไฟเบอร์ออปติกนะครับอันนี้เป็นสวิตช์เมเนจนะครับอันนี้มาตรฐานปกติเนี่ยสแตนดาร์ดปกตินะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือใช้ในอินดัสทรีก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อกี้ที่บอกอันนี้เป็น power over ethernet นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ที่สามารถที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นอุปกรณ์ที่เป็นสัญญาณเตือนเห็นไหมครับไม่ต้องเสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่เป็นกล้องวงจรปิดนะมันก็จะเขียนว่าเป็นPoE IP camera แสดงว่าเป็นกล้องที่เป็นกล้อง IP ที่ต่อสายแลนเข้าไปแต่ว่าเป็น PoE นะครับอุปกรณ์เนี้ยต้องจ่ายสัญญาณ PoE แล้วอุปกรณ์ที่เป็นกล้องก็ต้องมีคุณสมบัติที่เป็น PoE ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับก็มาตรฐานเป็น 82.3 AF กับ AT นะครับ AF กับ AT 2ตัวนะครับมาตรฐาน2ตัวโดยเชื่อมต่อระบบไฟไปผ่านสายแลนนะครับ Cat5e Cat6 แล้วก็ 6a
ะครับวิ่งเข้าไปเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นอุปกรณ์แบบ POE นะครับสามารถจ่ายกับสายไฟฟ้าได้โดยอุปกรณ์ POE สวิตช์นะครับต่างๆเข้าไปนะครับเขาบอกว่าโดยทุกวันนี้ตามอาคารบ้านเรือนหลายๆจะต้องเชื่อมต่อทั้งสายไฟนะครับสายต่างๆเข้าไปแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆเข้าไปเนี่ยเขาบอกสายเนี่ยพลุงพลังหลายสายแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์ POE เข้าไปเนี่ยไม่ต้องลากสายไฟไปแล้วนะครับลากเฉพาะแค่สายสัญญาณเข้าไปมันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับนี่คือเป็น POE นะครับ Power Over Ethernet นะก็หลายอุปกรณ์เนี่ยที่ทำงานอย่างเช่นตัว Exit Point ก็ทำงานด้วยกันนะครับบอกสาเหตุที่ต้องมีการพัฒนา 8.2.3 AT ขึ้นมานั้นเนื่องจากว่าอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Exit Point แบบนี้ครับก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปแล้วก็ต้องมีการตอบรับอะไรต่างๆนะครับมันเสียเวลาเขาก็เลยต้องมีระบบ POE เนี่ยเข้าไปจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็ไม่ต้องมีช่องเสียบปลั๊กแล้วครับก็คือเป็นเอาสายแลนเนี่ยมาเสียบไปได้เลยนะครับก็เป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปได้เลยนะครับเพราะนั้นในส่วนของ POE นะครับหรือว่า Power Over Ethernet นะครับมาตรฐานของมันมีด้วยกัน3มาตรฐานนะครับมาตรฐาน AF นะครับรองรับไฟทั้งหมด 15.4 วัตต์AT รองรับไฟ30วัตต์นะครับแล้วก็ BT รองรับไฟ90วัตต์ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์ตัวนั้นรองรับไฟเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้มาตรฐานนี้ให้ดูมาตรฐานของตัวอุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณด้วยอย่างเช่นถ้าอุปกรณ์ที่เป็นรับสัญญาณ90วัตต์เนี่ยครับเราก็ต้องใช้ตัวส่งที่เป็น90วัตต์เหมือนกันเราต้องดูอุปกรณ์เราด้วยนะครับหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ส่งเช่นสวิตช์เนี่ยรองรับ POE อุปกรณ์ปลายทางเช่นกล้องวงจรปิดกล้องคาเมราต่างๆนะครับมันก็ต้องรองรับ POE ด้วยเหมือนกันก็วัตต์มันต้องตรงกันเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันมีอยู่ด้วยกัน3มาตรฐาน AF AT BT นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่จ่ายกําลังไฟฟ้าเนี่ยต่างกันนะต่างกันนะครับเขาบอกว่าเขาแนะนำสายสัญญาณ 6A ในการติดตั้งเพื่อรองรับอุปกรณ์ POE นะครับก็สายแลนปกตินะครับมันไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าอุปกรณ์มันรองรับอยู่แล้วสายแลนปกติมันมี8เส้นใช่ไหมครับใน8เส้นนี้นะเขาเอาระบบไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเข้าไปแค่2เส้นส่วนอีกประมาณ6เส้นเนี่ยครับมันจะส่งข้อมูลไปได้นะครับส่งข้อมูลไปได้อันนี้คือเป็นรูปแบบนะครับของอุปกรณ์ที่เป็น Power Over Ethernet เห็นไหมครับก็มีการต่อเป็นแบบนี้ครับนะต่อแบบนี้เข้าไปมีอุปกรณ์ต่อแล้วอุปกรณ์พ่วงนะครับอันนี้ครับเป็น POE เห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็น POE นะครับ70วัตต์อะไรเนี้ยเขาจะเขียน POE ต่อท้ายนะ POE ต่อท้ายถ้าเป็นแบบ POE ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็ไม่มีนะครับเห็นไหมนะครับก็เวลาเป็นอุปกรณ์เช่น IP camera นะครับมาติดตั้งเขาก็ยังบอกว่า IP camera เนี้ยรองรับ POE 8.2.3 AF นะครับแสดงว่ากินไฟเท่าไหร่นะครับกินไฟเท่าไหร่นะครับมันเขาจะบอกอุปกรณ์นี้อยู่นะครับก็ไม่ต้องเสียบกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับมันเขาจะบอกว่าโอเคเป็นระบบ POE เช่นเดียวกันจะเป็น AT นะ AT นะครับกระแสไฟฟ้าก็มากขึ้นนะครับ AT เพราะนั้นก็ตัวจ่ายก็ต้องเป็นแบบ AT เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แคมเมรานะครับอันนี้ก็เป็น POE เช่นเดียวกันนะครับเป็น POE นะอุปกรณ์นี้เป็น POE หมดนะครับเห็นไหมExit Point ธรรมดาเป็น POE ไม่มีเสาอากาศด้วยครับแต่เป็น POE 82.3 AT จะเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็มีกำลังไฟมันก็จะบอกอยู่ว่าใช้กำลังไฟเท่าไหร่อันนี้อุปกรณ์ Wi-Fi ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้10กิกมาแล้วนะครับ BZ 10กิกมาแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งนะตามที่ตั้งนะครับมีคำว่า POE ต่อท้ายแสดงว่าเป็นลักษณะของ
การที่จะส่งข้อมูลระบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับมีSFP ก็คือไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกเข้าไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ต่อไปเดี๋ยวพัก5นาทีนะครับเดี๋ยวพัก5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายก็เรื่องนิดเดียวครับมีอยู่อีกนิดเดียวเรื่องไอ้ตัว Wi-Fi หน่อยนึงครับเรื่อง Wi-Fi นิดนึงเดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพัก5นาทีครับแป๊บเดียว
โอเคนะครับก็เดี๋ยวอันนี้พาร์ทหลังสุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว Wi-Fi Set Point นะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าดูในสเปคไวเอ็กเซปต์พอยต์เนี่ยเขาเขียนว่า AC 1200นะครับ AC 1200เวฟทูดูอัลแบนแสดงว่ามีลักษณะเป็น2คลื่นสัญญาณความถี่นะครับโดยลักษณะการทำงานเป็นกิกะบิตเอ็กเซปต์พอยต์คือ1000ขึ้นไปอะครับแล้วก็มีความสามารถที่เป็นรูปแบบรองรับ PoE ด้วยก็คือรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวอุปกรณ์ PoE ไปด้วยหรือว่าสามารถที่จะใช้ปลั๊กไฟธรรมดาก็ได้ครับมันมีช่องปลั๊กไฟอยู่เพราะนั้นอุปกรณ์มันก็จะขึ้นเป็นคุณสมบัตินะครับบอกว่าเป็นมาตรฐาน 802.11 นะมาตรฐาน 802.11 เนี่ยเป็นมาตรฐานของ Wi-Fi นะครับซึ่งมีมาตรฐาน A B G N แล้วก็ A C ปัจจุบันมี A X A Z นะแต่ว่าปัจจุบันเขาเรียกเป็น Wi-Fi 3 Wi-Fi 4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6นะครับปัจจุบันเป็น Wi-Fi 6ที่มีความเร็วสูงมากขึ้นซัพพอร์ต PoE นะครับมีซัพพอร์ต PoE ที่เป็นมาตรฐาน AF แล้วก็ AT นะครับ2มาตรฐานด้วยกันนะครับความเร็วสูงสุดระดับ 1,000 นะครับอันนี้เป็นDual Band นะครับเป็น 2.4 GHz กับ5 GHz นะฮะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเครื่องของเครื่องไคลเอนต์ก็คือเครื่องลูกนั่นเองนะฮะมีความเร็วสูงสุด 1,200 เมกะบิตเปอร์เซกครับตามที่มันบอกว่า AC 1,200 เนี่ยครับเห็นไหม AC ก็คือเป็นมาตรฐาน AC นะครับ 1,200 ก็คือความเร็วแค่นั้นเองนะฮะมีการส่งข้อมูลเป็นแบบ MIMO 2x2 แสดงว่ามี4เสานะครับ MIMO คือ Multi Input Multi Output 4เสาที่มันหลบอยู่ข้างในนะครับ4เสาที่มันหลบอยู่ข้างในก็คือเป็นลักษณะการส่ง2รับ2นะครับความเร็วก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของตัว Exit Point นะครับที่รองรับเป็น PoE แต่นี้เป็น 3x3 ใช่ไหมครับ 3x3 ก็จะมีความเร็วมากยิ่งขึ้น 3x3 MIMO นะครับแต่ว่าลักษณะอื่นเหมือนกันหมดแต่ว่าความเร็วเห็นไหม AC 1750แล้วแสดงว่าความเร็ว up to speed อยู่ที่ 1750 เมกะบิตเปอร์เซกนะฮะอันนี้มันก็จะบอกอยู่แล้วแต่ว่าความเร็วพื้นฐานมันก็คือ 1,300 ตามที่บอกนะเนื่องจากว่าตัว Wi-Fi เนี่ยมันระยะที่หวังผลของมันก็คือแล้วแต่300เมตร100เมตร200เมตรแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในส่วนนั้นนะครับว่ามีพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางบ้างหรือเปล่านะครับเช่นผนังต้นไม้อะไรต่างๆนะครับต้องดูตรงนั้นด้วยนะฮะอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีขนาดของสองสัญญาณซึ่งอยู่ภายในนะฮะที่มีขนาด 3x3 Dual Band เหมือนกันความเร็วมันจะต่างกันอยู่แล้วเพราะนี่มัน3แต่ว่ามีเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ PoE ก็เช่นเดียวกันอยู่แล้วนะครับ Power Over Internet เช่นเดียวกันนะครับแต่รูปแบบมันเป็น AF กับ AT เช่นเดียวกันนะอันนี้คือลักษณะการทำงานเหมือนกันนะแต่โดยปกติถ้าเป็นบางตัวเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นการรองรับการทำงานแบบคอนโทรลเลอร์หมายความว่า Exit Point เนี่ยเป็นการทำงานแบบรวมกลุ่มไม่เหมือน Exit Point ที่เราใช้ตามบ้านที่ใช้แบบเดียวๆอันนี้เป็นการรวมกลุ่มเหมือนของราชภัฏ400กว่าตัวเนี่ยก็มีชื่อเดียวกันฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่เรียกว่าคอนโทรลเลอร์แต่ข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นคอนโทรลเลอร์เหมือนกันเห็นไหมครับเป็นคอนโทรลเลอร์ก็คือลักษณะการควบคุมแบบศูนย์กลางนะตรงนี้อันนี้เป็นแบบ Wi-Fi แบบ outdoor นะครับหรือว่าติดตั้งภายนอกนะติดตั้งภายนอกก็อันนี้เป็นความเร็วนะครับ1200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอาจารย์จะถามแล้วให้คะแนนนะครับ IP65 คืออะไรครับใครรู้บ้างครับ IP65 คืออะไรใครรู้บ้างครับ IP65 คืออะไรทราบไหมครับกันน้ำไหมครับอาจารย์โอเคครับกันน้ำกันฝุ่นครับรหัสอะไรครับ014ใช่ไหมครับผมโอเคเป็นมาตรฐานของกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP65 เนี่ยมันมีกันน้ำกันฝุ่นถ้าเราพิมพ์ไปใน Google นะครับIP 65นะครับ
IP65 นะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับว่า IP65 มันคือชาร์ตของ IP นะครับชาร์ต IP ว่ากันน้ำกันฝุ่นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเราสามารถจะดูได้นะครับ IP 6นี่ก็คือของแข็งนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นของเหลวนะครับเป็นเหมือนกับกันกระแทกนะครับแล้วก็กันน้ำกันของเหลวกันฝุ่นนะครับที่เป็นอันหลังไอ้นี้ก็เป็น IP rating code นะครับของมือถือก็มันก็จะมีอยู่นะครับว่า IP อะไรเช่น016เนี่ยคืออะไรนะครับ6ก็คือป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์เห็นไหมครับนะ65นั่นก็คืออันนี้5ป้องกันฝุ่นดำระดับ1นะครับเลขตัวที่2คือกองเหลวนะครับตัวหน้าก็คือเป็นการป้องกันของแข็งก็เป็นพวกฝุ่นนะครับฝุ่นนะ6เลยนะเมื่อกี้6ก็คือการฝุ่นได้สมบูรณ์ต่อไปตัวหลังก็คือกองเหลวนะครับ5ก็คือป้องกันน้ำจากการฉีดได้นะครับแต่ถ้ามากๆเข้านะครับเห็นไหมครับป้องกันน้ำฉีดแรงดันสูงแรงต่างนะครับก็ลักษณะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบเรียกว่ามาตรฐานนะครับของแข็งและของเหลวของแข็งก็เป็นฝุ่นแล้วก็น้ำนะครับตรงนี้นะเล่นแบบ outdoor นะครับนะ outdoor นะครับแล้วก็ indoor ได้ด้วยเป็นระบบกิกะบิตนะครับ access point เลยเป็นรูปแบบ PoE ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาตรฐานระบบไฟก็เป็นAF แล้วก็ ATในส่วนนี้นะครับ F แล้วก็ AT ในส่วนนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบมีเสาอากาศเห็นไหมครับมีเสาอากาศเรียบร้อยนะครับมีเสาอากาศเรียบร้อยมีเสาอากาศเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาโอเคนะครับนี้ก็เป็นอันนี้ส่วนอื่นละนี่ส่วนอื่นละส่วนอื่นละโอเคนะครับก็ในวันนี้นะครับที่ให้แนะนำนะครับเรื่องอุปกรณ์แนะนำอุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการบ้านให้นะครับเป็นแบบทดสอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับการบ้านจะส่งไปในแชทของ LINE นะครับให้ทำได้เลยฟาซิลาอยู่ไหมครับนาตาลีครับนิสาชนมาค่ะค่ะทีละมาค่ะอาจารย์ราวีวันครับมาค่ะอาจารย์นพดลนพดลยังเรียนอยู่ไหมครับไม่มานะปิยธิดาครับมาค่ะอาจารย์อาริสฮาฟิสฮาฟิสอยู่ไหมครับฮาฟิสมาไหมมาครับอาจารย์อับดุลเลาะมาครับนารพัฒน์มาครับมูฮัมหมัดฟาวซีมาครับเยี่ยมอัสรุณมาครับอับนานมาค่ะวิภาวินีมาค่ะอาจารย์จิรศักดิ์มาครับปฏิพานเอาเจ็ดมาครับอาจารย์วราพรวราพรลาค่ะอาจารย์ป่วยโอเคครับอาริรัตมาค่ะอาจารย์เครสรินมาค่ะอาจารย์สุเมธมาครับอาจารย์ต่อตระกูลมาไหมมาครับมาเพชรสยามมาไหมมาครับอาจารย์มะลิวันปฐมพรมาค่ะอาจารย์มาครับอาจารย์ทีน่ามาค่ะอาจารย์โอเคครับวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวส่งงานไปให้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านคะสวัสดีครับชื่อผมยังไม่ใช่ครับอาริศใช่ไหมครับรหัสอะไรครับไม่ใช่ครับ028ครับ
028โอเคปฏิภาณใช่ไหมครับหรือเรียกแล้วเมื่อกี้อาจารย์ไม่เรียกทีหรอไม่โอเคครับสวัสดีครับอาจารย์คะฮะไอ้นั่นอ่ะที่คะแนนในไลน์อาจารย์ยังไม่ได้เปิดแชร์อ๋อโอเคได้ครับค่ะครับผมเห็นเงียบๆนึกว่าเปิดดูได้ไงครับอาจารย์ทดสอบลองดูจริงมันดูไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับ